สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันในทริปใหม่นะคะเป็นทริปที่เราจะไปน่านกันนะคะก็จะเป็นน่านนะคะอัปเดต2022เนาะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะคราวเนี้ยเราจะไปเที่ยวที่อื่นเนาะที่ไม่ใช่ที่เราไปเที่ยวในปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างหรือเราไปเที่ยวไหนกันบ้างไปกันเลยของชอบเลยสำหรับทริปหน้านะคะ2022เราก็จะเที่ยวกันหลักๆเลยทั้งหมด3อำเภอด้วยกันก็จะมีอำเภอเมืองค่ะอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอปัวนะคะโดยที่คืนแรกเราจะนอนที่อำเภอเมืองก่อนที่น่านนิยมนะคะแล้วก็เดินทางไปยังอำเภอบ่อเกลือค่ะนอนที่นาห้างวิวค่ะแล้วก็คืนสุดท้ายค่ะเราก็จะเดินทางไปยังสกาดนะคะอำเภอปัวเพื่อนอนที่ม่อนสกาดแล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่อำเภอเมืองในวันสุดท้ายเพื่อกลับกรุงเทพกันค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงน่านแล้วนะคะก็จะเป็นห้องพักของน่านนิยมนะคะก็จะมีที่นอนมีทีวีแอร์ตึ้งห้องน้ำตอนนี้เราอยู่กันที่หน้านิยมนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดโต้รุ่งตรงนี้เดี๋ยวเดินไปกันตอนนี้เรามาถึงตลาดโต้รุ่งแล้วนะคะก็เดินมาไม่ไกลหลากหลายร้านเลยฝั่งนู้นมีเพียบเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอีกนิดหน่อยลองชิมมาละ5บาทซื้อมา10ไม้จ้ะเดี๋ยวไปซื้ออะไรต่อเมื่อกี้แวะซื้อไส้กรอกกับไส้อั่วลองกินว้าร้อนเนื้อเขาเยอะอยู่นะอันนี้เป็นไส้อั่วเผ็ดรสชาติเข้มข้นแล้วก็เผ็ดตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ซุ้มลีลาวดีนะคะที่เป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวน่านหรือว่ามาเที่ยวในตัวเมืองน่านนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเข้าวัดกันตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดภูมินกันแล้วนะคะอันนี้ก็คือวัดภูมินนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวเย็นกินกันนะคะไปค่ะอันนี้เรามากินข้าวเย็นกันที่ร้านข้าวต้มปลากระพงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยอยู่ร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงนะคะที่จะเดินไปตลาดโต้รุ่งวันนี้จบคลิปที่ตรงนี้ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเราเจอกันอีก1วันนะคะเป็นเช้าวันที่2เนาะที่เรามาถึงน่านนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงนะคะเมื่อเช้าเราไปรับรถมาก็เรามาอยู่ที่ตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตลาดด้านในกันนะคะว่ามีอะไรกินบ้างไปไส้อั่วไข่ไงคะกินได้กินละ50ค่ะเอากินเลยค่ะจ้ะมีรสเผ็ดไม่เผ็ดจะชิมไหมจะชิมก่อนไหมกินเผ็ดอย่างเดียวก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะเราไปเดินตลาดเช้ามานะคะก็นี่คือที่เราได้ข้างหลังเป็น
็นตลาดเช้านะคะเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นตลาดเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่บ่อเกลือเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงนะคะก็เขามีสกายวอล์กด้วยมีป้ายเขียน500เมตรเราก็เลยแวะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันสวยมากเมื่อกี้เราเดินสกายวอล์กลงมานะคะก็จะเห็นวิวแบบว่ากว้างสุดลูกหูลูกตาเลยตรงนี้นะคะร้านนี้นะคะจะอยู่ทางไปอำเภอสันติสุขเนาะหรือว่าโค้งหมายเลข3นะคะมาจากตัวเมืองน่านนะคะก็สามารถที่จะปัก GPS มาที่ร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะคะจากปีที่แล้วนะคะที่เราเคยมาเป็นนาตาทาเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงร้านนี้นะคะก่อนที่จะไปโค้งหมายเลข3เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างอันนี้เป็นกาแฟกับส้มยูสุนูเทลล่าลาเต้ก็จะมีนูเทลล่าอยู่ข้างล่างได้กินกาแฟแล้วกาแฟราคาไม่แรงค่ะคนขับรถเราจังไป2แก้วเลยร้านค่อนข้างคุมโทนสวยถ่ายรูปสวยเราไปดูว่าข้างหน้าเราจะไปแวะถ่ายรูปที่ตรงไหนโอเคไปตอนนี้นะคะเรามาถึงโค้งรูปตัวยูจะอยู่ข้างหลังนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปน่าจะเห็นชัดกว่านี้ตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โค้งหมายเลข3แล้วนะคะอยู่ด้านหลังเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โค้งพับผ้านะคะจากที่เมื่อกี้เนาะเรามานะคะจากอำเภอสันติสุขเนี่ยเราก็แวะอันแรกเลยก็คือโค้งลูกตัวยูนะคะแล้วอันที่สองที่เราแวะก็คือเป็นโค้งหมายเลข3แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโค้งพับผ้านะคะซึ่งอีกไม่กี่กิโลนะคะเราก็จะถึงบ่อเกลือแล้วเนาะก็น่าจะเป็นจุดแวะจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะถึงบ่อเกลือนี่ก็เป็นเวลาประมาณแบบบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะคะไปกันก็ตอนนี้เรามาถึงบ่อเกลือแล้วนะคะมาที่ร้านหัวสะพานบ่อเกลือนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในมีกับข้าวอะไรกินบ้างเนาะกินข้าวกลางวันกันนะคะไปกันหัวสะพานเราสั่งไป3อย่างก็จะมีนี่เป็นปลาระเบิดอันนี้หมูผัดเคยกระหล่ำน้ำปลา3อย่างนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันค่ะอันนี้ใหญ่มากเป็นปลาระเบิดอันนี้เป็นปลาระเบิดเป็นปลานิลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูผัดเคยนะแล้วก็นี้เป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลานี่อาจจะได้ยินเสียงน้ำตกดังหน่อยนะคะเพราะว่าเรานั่งข้างน้ำตกเลยบรรยากาศดีมากได้เม
นูบอกว่าเมนูนี้อ่ะเผ็ดระดับหลายดาว5ดาวความเผ็ดเขามีความเผ็ดให้อยู่ที่เมนูนะคะพริกแกงพริกแกงเขาแบบว่าเข้มข้นมากอันนี้เป็นหมูผัดเคยเขามีมะนาวเพิ่มมาให้ด้วยปกติเราเป็นคนกินเปรี้ยวค่ะพอบีบมะนาวเข้าไปแล้วแบบอร่อยขึ้นกินอิ่มแล้วค่ะอร่อยมาก เข้มข้นเผ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปที่พักกันค่ะวันนี้เรานอนที่นาฮั่งวิวนะคะเดินทางไปกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงบ้านเวนกันแล้วนะคะอยู่ในอำเภอบ่อเกลือนะคะซึ่งด้านหลังก็คือจะเป็นนาขั้นบันไดนะคะรีสอร์ทของเราที่เราจะนอนคืนนี้คือนาฮั่งวิวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะกันที่จุดชมวิวนาขั้นบันไดที่บ้านเวนก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะกินได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้ตึ้งอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะก็ด้านในจะเป็นแบบนี้มีพัดลมให้หนึ่งตัวประมาณนี้เรามาถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะที่นี่นะคะคือละ 1,000 บาทต่อ2คนเพราะไม่มีอาหารเย็นเราต้องสั่งอาหารเย็นเพิ่มแต่ว่ามีอาหารเช้าให้นะคะว่าอาหารเย็นเย็นเนี้ยเราถามพี่เขาแล้วว่ามีอะไรให้เราสั่งไหมซึ่งก็มีหมูกระทะเราก็เลยสั่งหมูกระทะไป1ชุด500บาทมันอยู่เดี๋ยวรอพระอาทิตย์เนี่ยตกลงไปอีกหน่อยนึงให้มันแดดลมๆตกเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายวิวด้านนอกกันนะคะนี่คือหมูอีกคือผักก็มีสวัสดีค่ะเช้าอีกหนึ่งวันนะคะก็เมื่อคืนก็อากาศเย็นนะคะอุณหภูมิประมาณ21-22เดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันค่ะข้าวต้มก็จะมา1ถ้วย1ถ้วยใหญ่ข้าวหน้าเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่านะคะก็กำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิว1715แล้วค่ะที่ยอดดอยภูคาเมื่อปีที่แล้วเราก็มาไปแล้ว1รอบวันนี้ก็มาอีกแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวันนี้ไม่มีรถไอติมรถไอติมยังไม่ขึ้นมาค่ะก็เลยอดกินไอติมบนนี้เลยดูวิวด้านหลังก็จะประมาณฝนมันกำลังไล่มาเรากำลังหนีฝนไปกันก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงม่อนสกาด
คาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์แล้วนะคะก็คือเป็นจุดที่เราจะมานอนคืนนี้เนาะที่นอนจะอยู่ทางด้านขวานะคะวิวดีมากเรามาถึงเนี่ยพอถึงปุ๊บฝนตกพอดีนะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวกันค่ะอันนี้เป็นที่พักของเรานะคะน่าจะกินข้าวที่ตรงนี้ด้านหน้าเห็นวิวนี้เลยสุดยอดไปเลยอันนี้คือด้านในนะคะเป็นเตียงแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำเป็นแก๊สเพราะว่ามีถังแก๊สอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ห้องพัดลมนะคะมีพัดลม1ตัวตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่เขาจะมีสายชาร์จมาให้ Type C Micro USB 1อันแล้วก็นี่ค่ะเป็น iPhone กับข้าวเย็นนี้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างจะมีอันนี้ค่ะเป็นเหมือนผัดผักใส่หมูน้ำพริก2อย่างผักลวกแล้วก็มีต้มน่าจะเป็นต้มยำไก่มีแคบหมูไก่ทอดน้ำจิ้มปิ้งเป็นข้าวเหนียวสวัสดีค่ะเช้าแล้วอีกหนึ่งวันเช้าวันนี้มีข้าวต้มข้าวต้มหมูสับแล้วก็มีชุดริบกาแฟเราไปกินกาแฟกันค่ะอันนี้เป็นชาเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่กินข้าวกินกาแฟไปเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายเราก็จะเที่ยวปัวแล้วก็เที่ยวในตัวเมืองน่านเนาะและเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างไปชมวิวตอนเช้ากันเลยตอนนี้นะคะเรามาถึงวัดภูเก็ตแล้วนะคะจอดรถที่ด้านหน้าวัดนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันค่ะปลากันค่ะขวดละ10บาทวิธีการให้ก็คือเทใส่อันนี้ค่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างนู่นราคาเงินเรียกเงินเรียกทองทำบุญเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงฝ่ายแก้งวังศิลาแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในเนาะว่ามีจุดตรงไหนให้เราถ่ายรูปได้บ้างนะคะก็คือมันจะเป็นทางน้ำนะคะที่
ี๋ยวถ่ายรูปกันโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะคะด้านในก็จะมีเมนูหลากหลายนะคะอาหารต่างๆเราเพิ่งกินข้าวเช้ามาเราก็เลยสั่งแต่พิซซ่าอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาพิซซ่ากันค่ะพิซซ่าเห็ดตอนนี้เรามาถึงตัวเมืองน่านแล้วนะคะวันนี้เรามากินร้านข้าวซอยคุณยายอยู่แถวๆวัดภูมินมีที่จอดรถข้างในร้านนะคะเราสั่งเป็นข้าวซอยไก่สั่งแกงฮังเลแล้วก็แหนมหมกไข่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันค่ะอันนี้เป็นข้าวซอยไก่ค่ะมีคนอยากกินแกงฮังเลแหนมหมกไข่ไปกินกันค่ะร้านนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะอยู่ที่นั่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็รอบินกลับกรุงเทพกันนะคะทริปนี้ก็จะจบที่ตรงนี้เลยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันทริปหน้าถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วบ๊ายบาย